เป็นพืชที่เกษตรกรปลูกไว้ตามริมบ้านและในเลือกสวนโดยทั่วไปหรือบางพื้นที่ก็อาจจะปลูกกล้วยเพื่อไว้จำหน่ายทั้งการบริโภคสุกหรือนำไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งจะขอแนะนำวิธีการทำกล้วยกรอบทองรสกระเทียมพริกไทยของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยหมอนทองมุ่งพัฒนาซึ่งทำง่ายทานอร่อยเป็นที่นิยมกันมากโดยเริ่มจากการนำกล้วยแก่มาปอกเปลือกนำไปแช่ในน้ำที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วโดยน้ำหนึ่งถังจะเติมเกลือลงไปพอประมาณแล้วบีบน้ำมะนาวลงไปประมาณ5ลูกจากนั้นนำกล้วยไปใสโดยใช้เครื่องใสที่มีจำหน่ายทั่วไปใสเสร็จก็ม้วนกลมๆวางในตะกร้าจนเต็มพอหมาดๆจึงนำกล้วยที่ม้วนเสร็จไปทอดโดยใส่น้ำมันในกระทะให้พอดีกับกล้วย1ตะกร้าที่แผ่กระจายเต็มกระทะพอดีแต่ถ้าใส่น้ำมันไว้มากก็ใส่กล้วยเพิ่มทีละ2ตะกร้าก็ได้เมื่อทอดได้ขนาดแล้วก็ตักไปวางบนตะแกรงเพื่อให้น้ำมันเสด็จจากน้ำมันเสด็จแล้วก็นำไปเทบนโต๊ะเพื่อให้กระดาษช่วยซับน้ำมันอีกครั้งซึ่งโต๊ะนี้จะต้องปูโดยใช้กระดาษซับน้ำมันปูรองพื้นไว้ชั้นหนึ่งแล้วจึงปูกระดาษขาวซับน้ำมันไว้ข้างบนอีกชั้นหนึ่งเมื่อทิ้งไว้ระยะหนึ่งจนน้ำมันแห้งและกล้วยเย็นลงจึงเก็บใส่ถุงเพื่อเตรียมไว้ดำเนินการต่อไปเตรียมเครื่องปรุงรสคือกระเทียมพริกไทยน้ำตาลโดยถ้าจะใช้กับกล้วยทอด2กิโลกรัมก็จะใช้กระเทียม4ช้อนโต๊ะพริกไทย4ช้อนโต๊ะเกลือไอโอดีนหรือปรุงทิพย์หรือเบสฟู้ดพอประมาณตำกระเทียมพริกไทยและเกลือให้ละเอียดแล้วจึงนำไปผสมกับน้ำประมาณ350ซีซีเติมน้ำตาลเล็กน้อยเพื่อลดกลมกล่อมตั้งไฟเคี่ยวจนได้ที่โดยคอยคนไปทางเดียวกันตลอดเพราะถ้าสลับทางจะทำให้น้ำผสมไม่เกาะกล้วยและสีจะไม่สม่ำเสมอนำกล้วยที่ทอดเสร็จเก็บใส่ถุงไว้มาเทลงกระทะเทน้ำปรุงรสตามลงไปแล้วช่วยคลุกให้น้ำปรุงเข้ากับกล้วยจนได้ที่โดยใช้เวลาประมาณ15นาทีจึงตักกล้วยที่คลุกน้ำปรุงรสแล้วลงทอดในกระทะน้ำมันที่ร้อนพอดีคนไปมาให้กล้วยได้รับความร้อนทั่วถึงกับดูสีให้เหลืองสวยก็ตักไปวางบนตะแกรงให้น้ำมันเสด็จพอแห้งก็นำกล้วยในตะแกรงไปเทบนโต๊ะที่จัดไว้เพื่อให้ซับน้ำมันให้แห้งอีกชั้นหนึ่งแล้วเก็บใส่ถุงเพื่อนำไปบรรจุจำหน่ายต่อไปท่านจะเห็นได้ว่าการทำผลิตภัณฑ์จากกล้วยนั้นไม่ได้ยากเลยแต่การทำงานกว่าจะได้ดังที่เห็นในปัจจุบันก็เกิดจากการรวมกลุ่มของแม่บ้านเกษตรกรห้วยหมอนทองสามัคคีมุ่งพัฒนาที่ได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันขาย
ร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสนคอยแนะนำและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและคงต้องพัฒนาต่อไปทั้งเทคโนโลยีในการผลิตการบรรจุและการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ของอำเภอกำแพงแสนตลอดไป